บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนดอกไม้ในท้องนาผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแพทริกแคสเตนเบอร์รี่จากมิสซิสซิปปีและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ1ถึงข้อ34พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ1ถึงข้อ34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงระวังอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นระบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพลอยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันชโลมศีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติ
เพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนดอกไม้ในท้องนาซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเช้าวันนี้ขณะที่ผมกับคุณแม่กำลังเดินเล่นเราเห็นต้นพลับพลึงขึ้นแซมกับต้นหญ้าและวัชพืชต่างๆที่งอกงามหลังจากถูกพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาถล่มในปี2005ดูแล้วตื่นตาตื่นใจและก็ได้เห็นตัวอย่างของความสวยงามท่ามกลางสิ่งที่น่ารังเกียจเห็นแล้วก็ทำให้คิดถึงพระดำรัสของพระเยซูที่สอนเราไม่ให้กระวนกระวายใจว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะพระเจ้าทรงรู้ดีแล้วว่าเราต้องการสิ่งเหล่านั้นพระองค์จึงทรงจัดหาให้แล้วถึงแม้ว่าผมกับคุณแม่มองจะไม่เห็นรากเหง้าของต้นพลับพลึงที่อยู่ในดินว่ามันหาอาหารมาเลี้ยงต้นของมันจนออกดอกให้สวยได้อย่างไรในทำนองเดียวกันเราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานหนักในชีวิตของเราแค่ไหนแต่ผลสุดท้ายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่กำลังออกดอกเบ่งบานสวยงามตระการตาให้ผู้คนได้ชื่นชม
คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์วางใจว่าพระองค์ยังทรงทำงานแม้เมื่อข้าพระองค์มองไม่เห็นทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องการสัมผัสว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราเสมอถึงเราอาจจะไม่รู้ตัวผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหมือนดอกไม้ในท้องนาคุณผู้ฟังครับมีหลายครั้งนะครับที่เราเผชิญกับปัญหาแล้วเราวิตกกังวลเครียดกับสิ่งเหล่านั้นว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้เราไม่พร้อมนู่นนี่นั่นเรากลัวมากจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าปรากฏว่าเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเมื่อกำหนดต่างๆมาถึงทุกสิ่งมันก็ผ่านไปแบบง่ายๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราวิตกกังวลเลยบางทีเราเครียดเสียเวลาเปล่านะครับเราวิตกกังวลกลัวว่ามันจะเป็นนู่นนี่นั่นวางแผนไว้ล่วงหน้าหลายขั้นตอนเหลือเกินถ้าเกิดอย่างนี้จะทำแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้เลยทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยไปอย่างดีง่ายๆโดยที่ไม่เป็นไปอย่างที่เรากลัวสักอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องการให้เราดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปกระวนกระวายวุ่นวายวิตกอะไรมากจนเกินเหตุการที่เรามีการวางแผนเตรียมตัวตั้งรับอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราวิตกกังวลนั้นเป็นการที่เราทำลายความเชื่อบ่อนทำลายความมั่นใจในความเชื่อความหวังใจในพระเจ้าของเราลงไปแต่พระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นพระเจ้าต้องการให้เราหยั่งรากลึกเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับI'm not afraid to die.
่วยนำลูกจนนาทีสุดท้ายและขอพระองค์อยู่ด้วยให้ลูกอุ่นใจไม่กลัวตายจนลูกไปถึงสวรรค์จนลูกไปอยู่บนนั้นจนพวกเราอยู่ด้วยกันบนสวรรค์บ้านปลายและขอพระองค์ได้โปรดจูงและขอพระองค์ได้โปรดนำอย่าให้ลูกเดินถลำหลงจากทางห่างหายขอพระองค์ทรงอยู่กับลูกในทุกวันทุกเวลาและขอพระองค์ทรงนำข้าให้รักพระองค์ไม่เสื่อมคลาย